สวัสดีครับอยู่กับผมโยนาจะนะครับผมวันนี้เราจะบุกรูปแบบไหนนะครับมาดูกันครับได้ไม้โยงขวาบรรเจิดฟ้าครับผมจับคู่เจอกับคุณน้อย14นะครับผมมากับกระดานครับผมลุยกันวันนี้นะครับผมโยนะจ๊ะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็คุณน้อย14นะครับผมเป็นสีขาวครับก็เริ่มเดินเลยนะครับพอถึงจุดนี้นะครับผมทั้ง2คนก็ขึ้นรูปหมากได้เสร็จแล้วนะครับผมโดยที่ฝั่งของโยนะขึ้นเป็นม้าโยงขวาบรรเจิดฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของคุณน้อยนะครับผมขึ้นเป็นม้าโยงขวามาตรฐานนะครับต่อไปก็จะเริ่มแปรขบวนลบแล้วครับผมมาดูกันครับเริ่มบุกด้วยเบี้ยคู่ริมครับคุณน้อยโยกเรือมาครับกดขุนผมทิ้มเบี้ยครับกะจะทำลายเบี้ยจอจาน4นะครับผมคุณน้อยทิ้มสูงเพื่อเอาเบี้ยสูงนะครับไม่แลกครับเมื่อไม่แลกผมตัดสินใจสร้างบ้านให้ขุนเลยนะครับน้อยเริ่มกินก่อนครับแต่ผมเริ่มกินจากตัวขวาครับสาเหตุที่ไม่กินกลับเพราะว่าตัวม้านี้นะครับผมผูกอยู่และอย่างเราก็ได้แท่นหมากด้วยนะครับผมเลยจะดึงตัวหมากฝั่งนี้ขึ้นมาเล่นดีกว่านะครับเพราะว่าฝั่งที่ขุนอยู่คือฝั่งที่อ่อนแอนะThank you.
ในส่วนนี้นะครับผมในตาที่ทางโยเดินอ่ะโยพยายามจะทำเบี้ยคู่เอาไว้นะครับเพื่อกันไม่ให้มีม้าขึ้นมาหรือมีโคนขึ้นมาได้นะครับผมแต่ว่าในส่วนของคุณน้อยนะครับผมเดินเม็ดมาตานี้นะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอามาแค่ผูกเบี้ยคว่ำสองตัวหรือเปล่านะครับหรือว่ามีแผนจะทำอะไรต่อนะครับตอนนี้พอมองฝั่งคุณน้อยแล้วผมก็ยังดูไม่ออกเหมือนกันนะการเดินม้ามาตรงนี้นะครับผมมีโอกาสที่จะกินโคนหรือจะกินเบี้ยนะครับแต่ถ้าในความคิดผมนะครับผมตานี้น่าจะไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับหรือว่ามีแต้ม2แต้ม3ที่ผมมองไม่ออกนะเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะครับมาถึงจุดนี้ผมขยับเรือบ้างแล้วครับมองเห็นจุดอ่อนคือโคนตัวนี้นะครับผมไม่มีอะไรผูกอยู่นะคุณน้อยขยับหลบครับผมยึดคลองนะครับผมโดยการเปิดม้าให้เรือยึดคลองคุณน้อยยังทุ่มกำลังนะครับมาฝั่งขวาของกระดานอย่างต่อเนื่องนะตรงตานี้นะครับผมเป็นจุดที่ผมคิดว่าเราจะทำการแลบนะครับผมเพื่อเปิดทางไปต่อนะครับผมเพื่อเราจะได้เข้ามาในส่วนของกระดานฝั่งขวาเขาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นแผนที่ทุ่มทุนสร้างพอสมควรนะครับคุณน้อยก็กินนะครับโยก็กินครับผมแต่คุณน้อยไม่กินนะครับผมคุณน้อยกลับเอาโคนอีกตัวมาไล่โคนผมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมถ้าถอยออกไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับขึ้นไปก็เสียนะครับผมดังนั้นผมเลยตัดสินใจกินทิ้งคุณน้อยมี2ทางเลือกนะครับว่าใช้โคนกินหรือใช้ม้ากินน้อยจึงใช้โคนครับการใช้โคนตรงจุดนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเป็นโยนะโยใช้ม้านะครับผมกินยังมีโอกาสจับเบี้ยตัวนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของคุณน้อยเนี่ยใช้โคนกินนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถทิ่มตัวนี้แล้วผูกอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมในอนาคตนะแต่ว่าคุณน้อยตัดสินใจใช้โคนไปแล้วนะครับผมก็ลองดูต่อครับผมอ
กินเรือทิ้งไว้ครับเขากินกลับนะครับผมโยนม้ามาบังนะครับเพื่อไม่ให้เรือเขาเข้ามาด้านหลังได้นะเขาโคนไล่ม้านะครับตรงจุดนี้นะครับผมเดินเรือมาที่ตรงนี้ครับคุณน้อยตัดสินใจกินม้าไหมครับเหมือนโยไถเบี้ยขึ้นมาครับคุณน้อยเอาขุนมาขวางผมขยับเรือกลับไปจับโคนครับเขาดันโคนมาจะกินเรือผมเลยคราวนี้เรือไม่มีที่อยู่นะครับผมเรือเลยหาตาปลอดภัยก่อนนะครับให้พ้นระยะกินของโคนเขาถอยโคนกับว่าผูกผมเบี้ยผมขยับม้าหลบครับก็ในส่วนของช็อตเมื่อกี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าผมพยายามจะเอาเรือมาที่คลองงองูนะครับเพื่อที่จะดันเบี้ยมาหงายแล้วจะได้ช่องทางในการลบของคลองงองูนะแต่ว่าทางคุณน้อยนะครับผมเขาเอาขุนมาขวางตาตัวนี้เอาไว้ก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับโดยเอาเรือไปจับโคนแต่ว่าเขาดันเอาโคนนะครับผมเดินหน้ามาเพื่อจะกินเรือเราเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ไม่คิดว่าเขาจะดันอย่างนั้นนะแล้วพอเราเดินเรือหลบไปนะครับผมเขาเอาโคนเข้ามาผูกเบี้ยคว่ำได้นะครับทำให้คุณน้อยยึดพื้นที่ที่แถว7ของผมได้ไปอีก3ช่องนะครับก็เหมือนกับว่าการดึงโคนกับมาผูกเนี่ยรู้สึกเมื่อวานก็โดนนะครับผมช็อตนี้นะก็น่าจะเป็นอะไรที่โยต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเผื่อเพื่อนๆดูแล้วก็อาจจะเก็บไว้ใช้ได้นะครับผมเพราะว่าเห็นคนแต้มถึงสูงใช้บ่อยอยู่เหมือนกันครับโอเคครับผมเราไปต่อครับน้อยกินเบี้ยคว่ำครับส่วนโยทิ่มนะครับคุณน้อยทิ่มขัดไว้โยเดินมาที่ตาที่มีเบี้ยคว่ำผูกนะครับผมพยายามยึดพื้นที่ของคุณน้อยเช่นกันคุณน้อยเดินโคนครับซึ่งการเดินโคนตรงจุดนี้นะครับผมทำให้โยเห็นนะครับผมว่าเบี้ยตัวนี้นะครับเป็นเบี้ยที่โดนจับอยู่2ปากนะครับก็เลยเดินเรือนะครับผม
มาผูกเบี้ยตัวนี้ไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองนับแต้มดูนะถ้าเกิดว่ามีการแลกกันจริงๆนะเพราะผมก็ถือว่าน่าจะยังคุ้มนะคุ้มเพราะอะไรอาจจะเสมอก็ได้นะครับผมถ้าม้านี้เปรียบเป็น2แต้มนะแล้วก็โคน 1.5 แต้มนะครับถ้าเรากินหมดเราได้ 3.5 นะครับส่วนเรือมี3แต้มนะครับแล้วก็เบี้ยมี 0.5 ถ้าเราเสียไปก็ 3.5 นะครับก็คือถ้ามีการแลกกันเกิดขึ้นก็คือเสมอนะครับผมอันนั้นคือเป็นการลองแทนค่าหมากแล้วก็ลองคำนวณดูนะครับครับคุณน้อยกินจริงๆนะครับทางโยก็กินกลับครับผมทางคุณน้อยกินครับแน่นอนครับว่าทางโยก็ต้องกินต่อนะครับแล้วก็เป็นการที่คุณน้อยนะครับผมได้ใช้ม้าตัวที่ยืนตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ต้นกระดานนะครับผมเพื่อกินโคนตัวนี้นะครับถือว่าเป็นม้าตั้งแต่ต้นกระดานจริงๆนะครับผมที่ยืนแบบไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมแล้วทุ่มหมากทั้งหมดนะครับผมเพื่อมาให้ขุนขยับ1ตัวเท่านั้นนะครับผมแล้วเสียเปรียบในโคนไปนะผมจึงดึงม้ากลับมาช่วยครับมารวมกลุ่มกันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ทั้งเรือ1ลำแล้วก็ทั้งเม็ดนะครับผมที่เราเสียเปรียบคือเมื่อกี้ถ้าเรามีโคนอยู่นะครับผมมันก็ยังพอถั่วๆกันได้นะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เพียงพังไปแล้วนะครับผมต้องดูต่อว่าคุณน้อยจะเล่นยังไงกับผมต่อนะครับลุกถอยมาเพื่อจะกินม้านะครับคุณน้อยถอยม้ากลับโยก็ถอยม้ามาชิดไว้นะครับไล่เรือนะครับคุณน้อยขยับเรือมากดต่อนะผมก็เลยได้ช่องทางนะครับผมที่จะขยับขึ้นไปนะน้อยทิ้งเบี้ยหงายครับผมเดินม้านะครับเดินม้ามาตานี้นะก็เพื่อที่ว่าจะไล่เรืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเรืออยู่ในตาที่ต้อนด้านหลังของคุณผมอยู่นะครับแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับผมจนกลางกระดานอีกแล้วครับผมสำหรับเกมนี้
จากในเกมนี้นะครับผมที่ลองดูจากฝั่งในมุมมองของคุณน้อยนะครับผมครับว่าคุณน้อยเดินแต่ละตัวนะครับผมมีความหมายในการเดินมีเป้าหมายในการเดินทุกตานะครับผมแล้วก็แต้มที่คุณน้อยใช้เนี่ยมันเดินอยู่แบบแม้ว่าบางตาจะใช้การยืนรอทั้งเกมเพื่อจะทำเกมบุกแค่ตาเดียวเพื่อเอาเปรียบนะฮะก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ได้จากคุณน้อย14ในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เช่นกันถ้าอย่างไรก็โปรดติดตามดูคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ